เทคนิคนะคะการกลัดแพทเทิร์นลงบนผ้านะคะเราจะใช้เข็มหมุดนะคะกลัดในลักษณะของหัวท้ายแล้วก็กลางค่ะเมื่อวางแพทเทิร์นลงบนผ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ใช้หมุดนะคะกลัดอันนี้เราจะกลัดที่หัวก่อนอ่ะนี่นะคะกลัดที่ปลายบริเวณด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกให้เป็นหัวเสร็จปุ๊บนะคะในเส้นแพทเทิร์นตรงนี้เราจะมากลัดต่อตรงนี้เราจะเรียกว่าท้ายค่ะการกลัดหัวกับท้ายเนี่ยก็คือจะยึดให้ตัวแพทเทิร์นเนี่ยแนบกับผ้าก่อนนะคะอ่ะโอเคเมื่อได้มาแล้วหัวท้ายเราก็กลัดตรงกลางต่ออ่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะจะเรียกว่าหัวท้ายแล้วก็กลางซึ่งถ้าเป็นแพทเทิร์นที่มีขนาดใหญ่นะคะใหญ่กว่านี้คือใหญ่มากเรารู้สึกว่าหัวท้ายกลางเอาไม่อยู่เราก็เพิ่มกลางเข้าไปอีกได้เช่นกันนะคะอันนี้ขอสาธิตที่ชิ้นเล็กนะคะเราก็เพิ่มกลางเข้าไปค่ะอาจจะดูถี่ไปหน่อยสำหรับชิ้นเล็กแต่ว่าแนะนำว่าถ้าชิ้นใหญ่ๆให้หัวท้ายกลางแล้วก็เพิ่มกลางกลางแบบนี้เข้าไปนะคะพอเราได้แนวฝั่งหนึ่งของการกลัดแพทเทิร์นเนี่ยเราก็มาดูว่าโอเคมันจะเหลือพื้นที่ที่จะต้องกลัดอีกก็คือมีเส้นตรงนี้นี่นะคะไล่ไปแบบนี้เราจะไปทีละส่วนค่ะตรงนี้นับเป็นหัวเรียบร้อยแล้วเราก็มากลัดต่อที่ตรงนี้เป็นท้ายนี่นะคะหัวท้ายอ่ะเหลือกลางนะกลางเสร็จปุ๊บตรงนี้เป็นหัวก็ตรงนี้กลายเป็นท้ายต่อถ้ามันพื้นที่เล็กมากอะค่ะกลางอาจจะไม่ต้องก็ได้สิ่งหนึ่งที่อยากให้สังเกตนะคะระหว่างกลัดผ้าก็คือจะไม่เห็นว่านะคะเราจะยกผ้าอย่างนี้ขึ้นมาเราแทงจับกลัดนะคะเพราะว่าปัจจัยหลักของการกลัดก็คือทำให้แพทเทิร์นเนี่ยแนบสนิทกับผ้ามากที่สุดก่อนที่จะลงมือตัดผ้าค่ะหัวนะคะท้ายของเส้นโค้งตรงนี้นะมาต่อท้ายตรงนี้อีกอย่างนึงที่จะเห็นว่าแหม่มกลัดก็คือแหม่มจะไม่กลัดนะคะหันเอาหมุดออกนอกกระดาษแพทเทิร์นเพราะว่าถ้าเราหันเอาหมุดเข้าข้างในทั้งหมดเนี่ยเวลาที่เราตัดผ้าเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดสมมติเข็มมันขวางยาวๆแบบนี้เราสามารถถอยเข็มกลับไปแล้วก็ตัดผ้าได้แต่ถ้าเกิดว่าเรากลัดหมุดออกข้างนอกแบบเนี้ยเวลาเราถอยเข็มอ่ะหมุดมันจะเลื่อนออกจากแพทเทิร์นไปเลยทันทีนะคะอันนี้หัวท้ายโอเคเห็นไหมตรงนี้อันนี้เส้นใหญ่หน่อยเป็นเส้นโค้งนะคะเราขาดกลางเราก็กลัดแต่ชิ้นนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเรากลัดแน่นแล้วไม่ต้องถี่ขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าแม่มอยากยกตัวอย่างให้ดูว่าในแพทเทิร์นนะคะ1ชิ้นเราจะนับหัวท้ายกลางหัวท้ายกลางอันนี้เรียกว่าเป็นสูตรในการกลัดผ้าได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนถัดไปก็ให้สามารถนำไปตัดผ้าต่อได้เลยค่ะ